รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcot HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทคารวะ6จำกัดเสนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตรงฟู้ดเวิร์ครายการอาหารแบบเวิร์คๆกับแม่ครัวนักชิมหัวสีและมีสไตล์มาดามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้กับเทศกาลเจเข้ามาแล้วนะคะวันนี้มาดามตรงมีวัตถุดิบชนิดหนึ่งค่ะที่อาหารเจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุ้นเคยกันดีค่ะจะเป็นอะไรจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามคุยกับมาดามเนี่ยผ่านทาง Facebook มาดามตรงค่ะหรือว่าอยากได้สูตรอาหารนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ madamtuong.com ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตวงค่ะเขาเป็นเรียกว่าระดับซีเลบริตี้ชั้นนำของประเทศค่ะแล้วก็ยังเป็นฟู้ดกูรูหรือว่าผู้รู้เรื่องอาหารค่ะอาชีพหลักตอนนี้ก็คือเปิดร้านอาหารค่ะจะเป็นใครสักครู่เดียวค่ะแต่ตอนนี้ไปพบกับร้านอร่อยที่มาดามตวงนำมาฝากกันก่อนดีกว่าค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF และช่วงมาตามตวงวันนี้ค่ะมาดามตวงมาอยู่ที่ฟาร์มผักค่ะเขาเรียกว่าไฮโดรฟาร์มค่ะเป็นผักสลัดนะคะชื่อว่าโฮมเฟรชค่ะอยู่ที่ซอยรามคำแหง167ค่ะมีนัดกับเจ้าของอยู่ข้างในร้านเนี้ยค่ะตามมาดูเลยค่ะผักที่นี่สดเขียวน่ากินยังไงมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ละค่ะคือเจ้าของฟาร์มผักค่ะ Home Fresh Hydro Farm ค่ะคุณเป๊ปเป๊ปค่ะเป๊ปซี่ค่ะคุณเป๊ปค่ะอยากให้อธิบายหน่อยว่าผักในฟาร์มเนี่ยค่ะมันมีผักอะไรบ้างดูน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยที่นี่เราปลูกผักเป็นผักสลัดค่ะ6ชนิดแล้วก็ผักสมุนไพรอีก3ชนิดค่ะค่ะก็จะมีอย่างตัวนี้มันชื่อว่าบัตเตอร์เฮดค่ะนี่ดูเหมือนแบบจะเหมือนดอกเป็นดอกไม้เลยอ่ะสวยงามมากเวลาปีใหม่เนี่ยนางจะเป็นนางเอกในกระเช้าผ่าอันนี้เรียกว่าบัตเตอร์เฮดแล้วแบบนี้ล่ะคะอันนี้ตัวนี้ชื่อเรดคอรัลค่ะมันเหมือนเรดคอรัลเหมือนปะการังปะการังสีแดงค่ะมีฟิเล่ค่ะแล้วมีตัวนี้ชื่อเรดโอ๊กตัวนี้เรดโอ๊กแล้วก็เขาก็ต้องมีกรีนโอ๊กอีกใช่กรีนโอ๊กสีเขียวตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นในการทำซีซ่าสลัดบ่อยๆก็คือตัวนี้คอสเลยผักคอสค่ะอันนี้ต้องเรียกว่าเบบี้คอสเบบี้คอสค่ะคือต้องเลี้ยงต่ออีกนานเท่าไหร่คะ2สัปดาห์ค่ะต้องถามว่าวิธีการปลูกเนี่ยไม่เห็นมีดินในระบบไฮโดรนี่เราเรียกว่าเป็นระบบปลูกพืชไร้ดินค่ะไร้ดินมันก็จะปลูกในรางแล้วก็มีน้ำทำมีสารอาหารให้เขาค่ะปลอดสารพิษเพราะเหตุใดมีแรงจูงใจยังไงถึงอยู่ดีๆมาปลูกผักอย่างนี้ล่ะคะจริงธุรกิจร้านอาหารกับฟาร์มผักนี่เป็นสิ่งที่เราเหมือนกับมีความฝันอยู่แล้วว่าเราอยากทำอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็โอกาสมันเหมาะขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยจัดเป็นร้านอาหารบุกฟาร์มผักขึ้นมาร้านอาหารคุณเป๊ปเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็น่านั่งเป็นบรรยากาศแบบยุโรปยุโรปตอนนี้อยากเข้าไปกินแล้วล่ะเดี๋ยวต้องเอาผักไปหน่อยแล้วเดี๋ยวไปทำเมนูเอาไหนดีล่ะคะเอาเลยค่ะต้นประมาณนี้ได้อยู่โอเคต้นนี้ได้เลยค่ะต้นนี้ได้เลยเดี๋ยวเราเก็บไปทำอาหารกันวันนี้เป็นสลัดปูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูลูกครึ่งฝรั่งกับไทยมารวมกันค่ะก็ผักที่เราเก็บมาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่เอาน้ำสลัดเบาน้ำสลัดอันนี้เนี่ยมีขายที่ร้านใช่ไหมคะโฮมเฟรชมีที่ร้านค่ะอันนี้เป็นน้ำสลัดแบบโฮมเมดใช่ไหมคะใช่เป็นโฮมเมดค่ะอันนี้ก็คือซีซ่าสลัดแล้วก็เอามาใส่ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ผสมไปแล้วก็เอาน้ำสลัดราดเลยผักโขมค่ะผักโขมก็ไปผัดกับกระเทียมหอมใหญ่แล้วก็เนยหน่อยนึงค่ะเนื้อปูเห็นกันเต็มๆไม่มีงงไม่มีกั๊กก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยไข่กุ้งยังไม่เสร็จจริงเหรอต้องมีอีกเหรอคะค่ะเราเอาโควิดชิปของเราโควิดชิปยังมีเพิ่มความกรุบกรอบมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยอวบๆสวยงามมากส่วนคนที่ชอบเลมอนซับเอาเลมอนเข้าไปสักหน่อยเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้ชื่อว่า
แครบสลัดค่ะโอ้โหสลัดปูระดับพี่ตวงมานะคะจะมาให้ทานแค่สลัดไม่ได้เดี๋ยวจะต้องมีอีกหลายเมนูแล้วก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณคุณเป๊ปมากๆนะคะที่พาชมสวนแล้วก็มาโชว์เมนูสุดเด็ดของที่ร้านนี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ตวงไปนั่งรอราคาตอนนี้อาหารก็อยู่เต็มหน้ามาดามตวงแล้วค่ะขอเริ่มจากตรงนี้ค่ะเป็นซุปครีมมินิสโตเน่ค่ะเป็นซุปผักแบบสไตล์อิตาเลียนนะคะแต่วันนี้เนี่ยเขานำเสนอในรูปแบบของเป็นซุปครีมแบบข้นค่ะอร่อยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีความเปรี้ยวเล็กๆของมะเขือเทศแล้วก็เรียกว่ารสกลมกล่อมความหอมความมันต่อไปสลัดปูค่ะเราจะต้องบีบเลมอนลงไปอีกเล็กน้อยหลายคนคิดว่าผักเนี่ยมีความขมแต่เวลาตัดมาสดๆแบบนี้ค่ะผักทั้งหวานทั้งกรอบโอ้โหอร่อยจริงๆค่ะเราต้องไปตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นสลัดอีกจานหนึ่งในจานของเป็ดเนี่ยค่ะรสชาติของเป็ดเนี่ยจะเข้ามากๆเลยกับส้มแล้วก็พวกผลไม้เสิร์ฟมาพร้อมกับร็อกเก็ตสลัดแล้วก็ยังมีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วก็ส้มสีสันน่าทานอร่อยค่ะทานแล้วรู้สึกถึงความมีสุขภาพดีๆต่อไปจานนี้ค่ะเป็นพาสต้าโฮมเมดนะคะเขาผัดมากับซอสที่ชื่อว่าเพสโต้ค่ะก็จะมีส่วนประกอบของใบโหระพาแล้วก็ชีสแล้วก็ถั่วแล้วก็น้ำมันมะกอกความอร่อยของซอสเพสโต้เนี่ยค่ะอยู่ที่ความหอมของเจ้าโหระพาน้ำมันหอมระเหยในใบโหระพาเวลาเขามาทำเพสโต้อย่างนี้ค่ะมันหอมออกมาจานนี้เนี่ยผัดคู่มากับซีฟู้ดนะคะมีทั้งกุ้งหอยแล้วก็ปลาค่ะและจานนี้ค่ะเป็นจานเมนคอร์สต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารแบบไทยแบบประยุกต์นะคะเป็นปลาหิมะเสิร์ฟคู่มากับตัวซอสมะขามค่ะแล้วก็มีร็อกเก็ตสลัดค่ะให้ทานแจมไปด้วยค่ะโรยข้างหน้านี้ด้วยกระเทียมกับหอมแดงทอดกรอบค่ะในปลาหิมะเนี่ยมีความมันแล้วในซอสมะขามค่ะมีทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานค่ะเมื่อได้ทานคู่กับผักสลัดแบบร็อกเก็ตเนี่ยค่ะมีความเผ็ดเล็กๆค่ะกลมกล่อมทีเดียวค่ะเกือบลืมบอกคุณผู้ชมค่ะว่าที่ร้านนี้ค่ะถ้าชอบสลัดของที่นี่นะคะเขาก็จะมีขายผักสลัดค่ะและสามารถที่จะซื้อน้ำสลัดแบบโฮมเมดด้วยค่ะเขาก็วางขายอยู่ในตู้นะคะไม่ใช้สารกันบูดค่ะสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้เลยค่ะโอ้โหอย่างนี้สุขภาพดีแน่ๆค่ะมาดามตรงอยากให้คุณผู้ชมมาทานผักกันเยอะๆนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเป็นลาภอันประเสริฐค่ะและมาดามตรงบอกเลยค่ะว่าร้านโฮมเฟรชแห่งนี้นะคะที่อยู่ที่ซอยรามคำแหง167ค่ะอาหารและบรรยากาศแบบนี้โอ้ยจริงๆค่ะและช่วงหน้ามาพบกับมาดามตวงในห้องครัวค่ะรอสักครู่เดียวค่ะช่วงเทศกาลจีนเจอย่างนี้นะคะคุณชมมาดามตวงก็จัดอาหารเจไว้ให้คุณชมได้ลองลิ้มค่ะเป็นอาหารเจสไตล์อิตาเลียนค่ะรับรองค่ะแปลกไม่เหมือนใครอร่อยและได้สุขภาพค่ะซุปฟักทองค่ะอันนี้เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวค่ะแล้วก็ซุปใสผักค่ะผักรวมทุกอย่างค่ะเห็ดพอตตาเบลโลอบพร้อมกับเต้าหู้กรอบค่ะแคนโนโลนี่ไส้ผักขมค่ะโอเพ่นลาซานญ่าไส้มะเขือม่วงย่างกับผักต่างๆค่ะลาวิโอลี่ไส้ฟักทองกับเห็ดทรัฟเฟิลค่ะมาอิ่มบุญอิ่มใจได้สุขภาพกับอาหารเจที่ร้านโรสแมรี่บายมาดามตวงทองหล่อซอย11รับรองเวิร์คค่ะช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้ขอเสนอเมนูขนมปังธัญพืชอบน้ำผึ้งค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปังแซนด์วิชโฮวีตฟาร์มเฮาส์มีวิตามินสูงและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะนำขนมปังสไลซ์แบ่งครึ่งค่ะนำไปปิ้งพอให้เกรียมๆเล็กน้อยค่ะนำธัญพืชที่เรียกว่าแกรนโนล่านะคะผสมกับน้ำผึ้งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนำขนมปังที่ปิ้งพอเกรียมออกมาก่อนค่ะตักส่วนผสมของธัญพืชกับน้ำผึ้งจัดวางลงบนขนมปังที่ปิ้งแล้วค่ะนำกลับไปเข้าเตาอบอีกครั้งนึงค่ะเป็นเวลา5นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูขนมปังธัญพืชกรอบอบน้ำผึ้งค่ะสามารถทำเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศเพื่อทานเป็นของว่างหรือว่าเสิร์ฟพร้อมกับโยเกิร์ตและผลไม้สดเป็นอาหารเช้าค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขเล็กๆได้แล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ Farm House ไทยและมาดามตวงค่ะมาดามตวงฟู้ดเวิร์ค